สวัสดีครับวันนี้อยู่กับวีออสนะครับพามาชมงานติดตั้งนะครับจอ Android ขนาด9นิ้วนะฮะตัวนี้เป็นแรม2รอม32 8คอนะดูความชัดของภาพครับ F4 ครับส่งงานกันแล้วฮะนี่ครับเบาเสียงได้เร่งเสียงผ่านด้านบนนี้เลยนะครับ F4 ชัยภูมิฮะแบบนี้ฮะตัวนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะครับระบบ Android เชื่อมต่อกับหน้าจอนะฮะพอมากล้องถอยเดี๋ยวนะเข้าเกียร์ถอยให้ดูฮะพอเข้าเกียร์ถอยกล้องตัดนะครับมีเส้นกัดระยะแบบนี้ให้ขึ้นให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมปิด YouTube กันหน่อยนะปิด YouTube ก่อนนะครับฝากช่องแต่งรถน้ำไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันกดติดตามกด Subscribe กันไว้มีงานอัปเดตใหม่ๆเพื่อเข้าไปดูกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าโฮมนะครับแบ็คเอาได้เลยนะครับแบบนี้นี่ครับหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนมาเป็นหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับเราก็เลือกนะครับเพื่อที่จะดูนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เรียกว่า Traffic Safety กดเข้าไปนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันของกล้องบันทึกหน้านะครับตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับแสดงผลผ่านหน้าจอ Android เลยนะครับสังเกตนะครับจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับก็แสดงว่ามีการบันทึกอยู่นะครับแบบนี้ฮะสามารถที่จะเรียกดูนะครับผ่านตัวนี้ฮะนี่เปิดแฟ้มบนข้างบนนี้นะครับเราก็จะมีเห็นไหมแฟ้มทั้งหมดเราก็มาดูได้นะครับเลือกไฟล์นี้แล้วกันนะครับตรงนี้อยู่ด้านในรถในบ้านนะครับในร้านนะฮะโอเคนะครับสามารถที่จะแบ็กออกไปได้นะครับตัวนี้เนี่ยแบ็กตรงนี้นะครับดูได้หลายไฟล์แบบนี้กล้องบันทึกหน้านะครับตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับแสดงผลผ่านหน้าจอ Android เลยนะครับเนี่ยฮะสังเกตนะครับเมื่อกี้ได้ยินนะพูดอยู่นะฮะแบบนี้ถูกบันทึกไว้ในนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราแบ็คเข้าไปเลยนะครับมีการบันทึกอยู่นะครับด้านข้างเป็นตัวตั้งค่าทั้งหมดนะครับโอเคนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เรียกว่า SAP Traffic Safety นะครับ YouTube ก็ตรงนี้นะครับเป็นระบบสั่งเสียงด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับลองสักการสั่งเสียงสักหน่อยนะครับแต่งรถเพชรบูรณ์ขึ้นแล้วนะครับแบบนี้ครับง่ายๆเลยนะครับการสั่งเสียงใช้งานได้นะครับแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เลยนะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถหนาแดมเพชรบูรณ์นะครับแบบนี้ฮะสวยๆนะครับเต็มจอแบบนี้เลยประกอบแบบใส่ปลั๊กนะครับไม่ตัดสายไฟนะครับตัวนี้ยังคงใช้งานได้นะครับแบบนี้โอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับใครสนใจอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้ครับ